เธอที่บุ้งบอละเพมาฟังเรื่องเด็ดวันจันทร์ที่จอเข้าตัดหอควรที่นั่นเองคืนนั้นสัญญาไม่ลอยเล่คืนนั้นสัญญาไม่ลอยเล่หากใครล้วนเล่ให้เล่กันตาจบแล้วอ้าวเลยจบง่ายจังมึงจะให้โค้ชถามไปทำไมเนี่ยฮะสวัสดีครับไม่บอกตั้งนานขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการที่สนุกสนานและมีสาระดีๆในวันหยุดอย่างนี้คือรายการเจาะข่าวเอาไซด์เราเจอกันเป็นประจำนะครับผมครับผมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับผมถ้าเกิดเสาร์อาทิตย์นี่เราก็เป็นเจาะข่าวเอาไซด์แน่นอนครับเวลาก็5 ทุ่มถึงเที่ยงคืนครับผมทาง MV 555ไปทั่วทิศดูทั่วไทยไกลทั่วโลกนี่ MV 5เรากระจายไปทั่วโลก100 กว่าประเทศทั่วโลกสามารถรับชมพร้อมกันครับผมท่านสามารถรับชมเราได้หลายช่องทางนะครับยกตัวอย่างทางบายพาสเลี่ยงเมืองเนี่ยจะไปทำไมอะเลี่ยงเมืองรับชมหลายช่องทางไม่ใช่เป็นทางเว็บไซต์ YouTube เฟซบุ๊กแล้วก็ไปกดไลค์นะครับแล้วรับชมได้อีกช่องทางหนึ่งนะครับผมทางโทรศัพท์มือถือนะครับท่านใดที่ใช้โทรศัพท์มือถือ iPhone ก็ดี iPad ก็ดีนะครับหรือใช้โทรศัพท์ระบบ Android ก็เข้าไปโหลดแอปพลิเคชันของเรานะครับเข้าไปที่ App Store พิมพ์คำว่า MVTV โหลดติดตั้งไว้ตัวเครื่องครับอยู่ที่ไหนก็ดูพวกเราได้นะครับฟรีนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผมแล้วก็ทางรายการของเราเจาะข่าวเอาไซด์ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการของเราเจาะข่าวเอาไซด์ทั่วประเทศและทั่วโลกถูกต้องแล้วก็ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านรายการเรามาได้ทุกเรื่องเลยนะครับส่งเป็นกำลังใจกับพวกเราหมายเลข SMS ก็4642201ครับผมครับผมมีภาพสวยๆภาพน่ารักภาพขำๆฮาส่งมาที่สถานที่นี้นะครับจากถ่ายมาสถานที่มาแปลกๆนะสถานที่นี้หรือสถานที่ไหนส่งมาที่เราเนี่ยส่งมาที่ MMS หมายเลข4642311นะครับครับผมนะครับหรือท่านใดนะครับมีสถานที่ดีๆสถานที่แปลกๆนะครับโทรมาเลยนะครับโทรมาบอกเรานะครับแล้วทีมงานเราจะรับเรื่องไว้นะครับที่หมายเลขนะครับ02-934-9127-8นะครับผมแน่นอนไม่ต้องกระซิบเลยพูดดังๆไม่ได้เดี๋ยวคนอื่นได้ยินครับผมเมื่อสักครู่ตอนเปิดรายการเราร้องเพลงเกี่ยวกับเพลงอะไรเมื่อกี้บึงบรเพชรไงบึงบรเพชรใช่ครับเพลงนี้ดังมากจากอาจารย์บึงบรเพชรอาจารย์เพลินพรมแดนของศิลปินแห่งชาติคุณครูเพลินพรมแดนนะจากเธอที่บึงบรเพชรเมื่อวันที่7ปีจอวันจันทร์ใช่ครับผมวันนี้เรามาอยู่ที่นี่บึงบรเพชรโอ้พี่บึงบรเพชรนี่บึงที่ขมมากนะโอ้ยตะโกนละบรเพชรเอาบรเพชรเอาเลยเขาเรียกบึงบรเพชรนี่เป็นบึงบรเพชรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนื้อที่100,000 กว่าไร่เลยนะครับเดี๋ยวขอทีนี้เนื้อที่นี่เมื่อกี้มันแคลร์อะไรออกมาพี่เนื้อที่ใช่ไหมมีใครพูดใจไม่แข็งแรงเมื่อกี้เพิ่งกินข้าวเหนียวมาใช่ไหมเลยแค่เล่นออกมาพูดถึงข้าวเหนียวก็มีนะส้มตำมีอะไรตัวริมเขาว่ามีชายหาดจำลองอันนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยหาดเทียมหาดทรายเทียมตรงบึงบรเพชรเนี่ยนะมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจมีโรงแรมมีที่พักที่ตากอากาศแล้วภายในบึงบรเพชรเนี่ยนะก็ยังมีอะไรดีอีกเยอะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นี่แหละครับมาที่จังหวัดนครสวรรค์คำขวัญมีอยู่แว่เดี๋ยวฝากไว้ก่อนเดี๋ยวมาก่อนเดี๋ยวขอแป๊บเดียวนครสวรรค์เลยครับมานี่ปึ๊บคำขวัญใช่ไหมครับคำขวัญของจังหวัดนครสวรรค์เดี๋ยวขอเสิร์ชก่อนปึ๊บโอ้เรามี 3G แล้วนี่ครับผมขึ้นมาแววคำขวัญของจังหวัดนครสวรรค์มีอยู่ว่าเมืองสี่แควแห่มังกรพักผ่อนบึงบรเพชรปลารสเด็ดปากน้ำโพนี่มาพักผ่อนที่บึงบรเพชรเพราะอย่างที่บอกมีทั้งรีสอร์ทมีทั้งโรงแรมมีหมดเลยราคาพิเศษกันเองเลยโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับในบึงบรเพชรแห่งนี้ก็ยังมีอะควาเรียมนี่คือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเป็นใหญ่ที่สุดเป็นรูปเรือกระอะไรนะกระแชงนั่นแหละที่เขาบอกแหมนี่จะออกเรือตะแคงอีกแล้วเรือที่ใหญ่มากเลยแล้วก็มีอุโมงค์ใต้น้ำที่ใหญ่เลยนะไปดูปลาว่ายน้ำปลาว่ายน้ำนะครับผมใต้ท้องเราก็ไปที่อื่นเราก็มีนะแต่ที่นี่ยาวแล้วมีบันไดเลื่อนด้วยบ้าไปแล้วจริงๆสำหรับผู้สูงอายุถูกต้องแล้วก็เปิดทุกวันนะครับที่นี่นอกจากนั้นจะมีการแสดงอะไรครับไม่ว่าจะเป็นจระเข้ละครลิงละครลิงนี่ของ คุณประกิตคุณประกิตดังมากครับคุณประกิตโด่งดังที่สุดเป็นตำนานของละครลิงดังที่สุดในประเทศเลยและต่างประเทศยังยอมรับมาถึงรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นลูกของคุณประกิตแล้วครับผมนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูกันภายในบึงบรเพชรแห่งนี้นะครับเราต้องไปพบผู้หลักผู้ใหญ่กันนะได้ท่านรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมท่านรออยู่ที่นั่นนะได้ครับเดี๋ยวจะเป็นใครแล้วตามกันไปรู้จากท่านที่นั่นที่ท่านบอกว่ารออยู่ที่อะไรนะอาคารแสดงสัตว์น้ำเขาเรียกอาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำครับผมท่านรออยู่แล้วเราไปเลยคุณอย่ากลัวจระเข้ป่ะกลัวจระเข้ป่ะโคตรกลัวเลยผมจระเข้ถือทายไว้ผมจะร้องเพลงนี้จากเธอที่บึงบรเพชรไปเดินไปวันจันทร์ที่โจจะเข้าจะขอกลัวปีหักเหไปแล้วสัญญาไปลอยเล่ไปแล้ว